เดี๋ยวเขาดูอ้าวเขาเขาเรียกว่าเซียนจ้าอย่าบอกที่เล่นที่บ้านนะจ้าแม่เปิดไฟหรือยังยังไม่ได้เปิดครับอันนี้แม่ทำอะไรวันนี้เราทำอะไรแม่จะแกงเขียวหวานไก่ค่ะแกงเขียวหวานไก่จะใส่ทั้งตีนเครื่องในแล้วก็เนื้อไก่เนื้อไก่เราก็จะเอาเป็นสะโพกมันจะเหนียวหน่อยใช่แล้วเลาะเอากระดูกออกมีอะไรแม่เผื่อเขาจะทำตามก็น้ำพริกเราไม่ต้องตามแล้วสมัยนี้ซื้อเอาพริกบอกเขาว่าอะไรพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเขียวหวานครับแล้วก็มีมะเขือใบมะกรูดใบโหระพาถ้าไม่ใช่มะเขือใช้อะไรแทนได้บ้างไหมหน่อไม้ได้ยอดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือกะทิกะทิแค่นี้หรอง่ายอย่างนี้เลยเหรอก็แค่นี้โอเคขั้นแรกเราก็จะผัดกะทิก่อนโอเคขั้นตอนทำไงครับแม่เปิดไฟเคี่ยวกะทิเปิดไฟไฟร้อนไฟกลางไฟเบาไฟกลางไฟกลางผัดเดี๋ยวนี้ก็ใช้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเขาเรียกไงไม่ต้องใช้เตาแก๊สแล้วผัดหัวกะทิผัดให้แตกมันนะครับครับแล้วที่เลยเอาน้ำร้อนหน่อยแล้วกันเตาไฟฟ้าเตาแก๊สเตาถ่านอันไหนอร่อยสุดไหมเตาถ่านเราถ่านอร่อยใช่แต่มันคุ้มไฟได้หรอทำก็เราก็ใส่ถ่านในเวลานั้นเราก็เอาขี้เถ้ากบมาแรงเกินอ่ะเราก็ตักขี้เถ้ามากบแต่พูดถึงว่าถ้าแกงมันก็อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราจะทำพะโล้หรือทำตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเตาถ่านแล้วมันแรงไปไหมโอเคไม่แรงดีแล้วพอกะทิมันแตกมันแล้วเราก็พริกแกงเขียวหวานนี่ถ้าเราจะให้สีมันสวยนิดนึงไม่มันเขียวมากแล้วก็เติมพริกแกงลงไปหน่อยแล้วมันจะไม่ผิดกลิ่นผิดสูตรไม่ไม่มันจะออกสีแบบว่าถ้าใส่สีเขียวอย่างเดียวมันก็จะดำอ๋อไม่มันจะออกสีออกเหลืองนิดนึงดูแห้งจังต้องผัดให้มันพริกมันสุกให้มันหอมไงแล้วค่อยๆจนคือผัดให้ตัวกลิ่นพริกแกงมันหอมก่อนใช่ใช่ให้พริกแกงมันสุกให้หอมให้มันขุ่นมันแห้งกันไปเราก็เติมเมื่อกี้ใส่ลงไปเดี๋ยวจะใส่ไปผัดเลยเหรอแม่ครับผัดให้มันเข้ากับพริกแกงเพราะถุนดินเพราะว่ามันไม่มีที่ดูดอากาศอะเนาะดูดอากาศเข้าได้นะโอเคถุนไปเติมนี่อุ้ยเริ่มหอมแล้วเปลี่ยนจากถุนเป็นหอมแล้วใช่ความมันมันก็แค่ไหนเนี่ยจริงๆก็ไม่ยากก็ไม่ยากแต่เพียงแต่เราต้องรู้ว่าจะใส่อะไรก่อนอะไรแล้วใช่ครับไม่ไหวมันชุนใส่สุกพอประมาณเราก็คือไม่ต้องให้มันสุกเลยใช่ไหมครับเอาช้อนให้ถ้าเติมเครื่องลงไปตักใส่เกลือนิดนึงอย่าเพิ่งใส่เยอะอันนี้ดอกเกลือครับดอกเกลือจะเค็มน้อยกว่าเกลือแต่จะนัวกว่าอันนี้บอกก่อนนะครับน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวได้ไหมถึงนี้เขาคิดน้ำตาลมะพร้าวกันนี่น้ำตาลมะพร้าวเอาหรอนี่น้ำตาลอย่างดีจะหอมอร่อยเบาไหมเบาไหมหรือไม่ต้องก็ใส่กะทิเข้าไปนี่เป็นเหตุผลที่เดี๋ยวนี้เราซื้อที่ตลาดนัดแล้วมันจึงเลยมันจืดหรือเปล่าเขาใส่น้ำเยอะหรือเปล่าอันนี้เขากะทิล้วนๆเลยใช่มันก็ต้องใส่น้ำผสมนิดหน่อยแต่ตามตลาดก็อย่างว่าเนี่ยเขาก็ต้องเอากำไรอะเนาะถ้าอย่างนี้เราไปทำอย่างนี้มันก็ไม่มีกำไรอะ
ครับแม่เคยเปิดร้านอาหารครับนะฮะฝันใจรถแท็กซี่นะครับก็คิดเหมือนกันว่าแม่ขายได้กำไรได้อย่างไรแม่ใจอ่อนเห็นเขามาเขาทำงานเหนื่อยแม่ก็ให้เยอะมันก็ได้แต่มันได้น้อยเราก็โอเคช่วยๆกันไปช่วยๆกันไปเนี่ยแล้วเวลาเราอยากกินแกงอย่างนี้นะเราก็จะไปซื้อที่ตลาดนัดเราก็จะบ่นกันว่าไม่อร่อยเหมือนแม่แล้วก็ยังมีปัญหาหนึ่งของที่บ้านเตียนก็คือเวลาที่เป็นวันหยุดจริงๆแล้วเราออกไปกินร้านอาหารไทยนอกบ้านเราก็จะเจอคำพูดเดิมใช่ไหมแม่ แม่ทำเลยกว่าพามาใหม่ไก่มันสุกบางครั้งกูเห็นไหมแน่ลูกที่เล่นตัวเอง บางครั้งเว้ยแม่ทำมาว่ามันเปื่อยเลยแม่ตุ๋นนานหรอกหรือแม่ทำไงไก่ไฟแรงไม่ไก่อ่อนมันก็เปื่อยเร็วอ๋อเลือกซื้อไก่ใช่ไก่อ่อนไก่อ่อนถ้าไก่เหนียวอ่ะมันต้องเคี่ยวต้องเคี่ยวคือไปตลาดบอกเขาไก่อ่อนเลยใช่ไก่อ่อนไปแกงเขียวหวานถ้าไก่เหนียวก็จะเป็นตัวน่ากินแล้วเนี่ยนี่ราดข้าวก็จบแล้วนะแต่มันยังไม่กินสีนะก็เป็นแล้วนะโอเคเป็นแล้วนะเป็นแล้วนะเคี่ยวไปสักพักนึงให้ไก่มันสุกแล้วก็ใส่มะเขือแล้วก็ฉีกรวบๆจะเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวก็จะจวนแล้วเดี๋ยวก็ใส่มะเขือใส่เครื่องให้เพียงแค่ให้ไก่มันสุกแปลกมันให้มันแตกมันเด็กเป็นหวัดถุงพริกแกงใส่อะไรต่อครับแม่ตีนไก่แม่ก็เคี่ยวมาแล้วมันก็เปื่อยไปแล้วแล้วก็ใส่ไปแล้วก็คือเราต้มเท้าไก่ต้มตีนไก่เนี่ยแยกไว้ก่อนเพื่อเพราะมันเปื่อยยากให้มันเปื่อยยากใส่มะเขือลงไปแล้วนะเมื่อกี้แม่ใส่ใบลงไปใส่ใบมะกรูดผลพาไปใส่ตอนมันเสร็จแล้วเราจะเอาขึ้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ติดไฟเลยพริกนี่แหละพริกอันนั้นไม่ใส่ไม่เอาไว้ใส่ก่อนพริกใช้พริกอะไรครับธรรมดาก็ใช้พริกขี้ฟ้าแต่วันนี้มันไม่มีแม่ก็เอาพริกขี้หนูพริกจินดาพริกขี้หนูแทนได้แทนได้เอาสีสันนะแม่ดอกผมชอบแบบนี้นะไอพริกขี้หนูเล็กที่เป็นลูกดกอ๋ออย่างนั้นคนชอบทานเผ็ดไงเขาก็จะอย่างนั้นแต่มันจะไม่เผ็ดในแกงนะมันต้องแบบเคี้ยวลูกโดดมันถึงจะเผ็ดขิงนิดนึงไหมไฮโซช้อนไฮโซขิงนิดขาดอะไรมันไปตักน้ำเนี่ยมันก็เคี้ยวยังไงขาดเค็มขาดเค็มจะใส่น้ำปลายังอ่ะเอออยังเรายังไม่ใส่น้ำปลาไงใส่เกลือเมากไหมน่ะมันแหละแต่มันนัวนะรสชาติเป็นไงมันขัดเค็มแบบนั้นเมื่อกี้เนี่ยให้ถูกใจเรานะเดี๋ยวเราก็เติมกะทิไปอีกหน่อยนะได้ละตรงเติมกะทิแล้วนะจะขึ้นแล้วนะโอ้โหนัวมากเลยเนี่ยใส่กะทิไก่ครึ่งกิโลค่ะกะทิแค่นี้พอแล้วโอเคเข้มข้นนี่กินได้ทั้งบ้านเลยนะเนี่ยแต่ถ้ากับขนมจีนไม่พอบอกเลยไหนดูสิไม่แน่ใจเนี่ยของกินรสชาติถูกปากป่ะโอเคโอเคเลยแล้ว
พอเดือดพันธุ์ข้านมะเขือสุกเราก็เอาโหระพาใส่แล้วก็เรียบร้อยก็เท่ากับเราใช้ไฟกลางตลอดเลยไม่ได้ใช้ไฟแรงเลยไม่ต้องไฟแรงประมาณนี้ที่เตาไฟฟ้าธรรมดานะง่ายไม่ได้ยากมะเขือให้มะเขือมันสุกสักนิดนึงมันจะได้ไม่ดำไอ้ส่วนความยากมันน่าจะอยู่ที่พริกแกงที่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วไอ้เราไม่ต้องทำเองแล้วทำเองเรื่องมากมะกรูดอะไรต้องมานั่งตำเดี๋ยวนี้เราก็เลือกดูว่าเจ้าไหนเราเคยซื้อว่ารสชาติโอเคต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆที่บ้านเป็นโรงงานน้ำพริกนะครับใส่เลยนะเสร็จแล้วปิดไฟเลยไหมโอเคปิดไฟเลยตักใส่ถ้วยไหมเรียบร้อยสวยงามเราน่าจะเหลือใบไว้โรยหน่อยนะไม่เป็นไรก็นี่ไงใบมันก็โรยตรงนี้แหละถ้าใครชอบเลือดก็ใส่เลือดไปนะมีขนมจีนหน่อยเนาะข้างในเยอะๆนะเต็มๆเลยไหมวางกับพื้นไหมเดี๋ยวร้อนเต็มเลยเหรอจะได้เห็นใช่ไหมใช่ใช่มันดูเหมือนเราเป็นร้านอาหารเราให้น้อยแบบนี้ร้านเราให้เยอะเราให้เยอะน้ำพอแล้วไหมน้ำพอแล้วปิดเครื่องหมดโอเคโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยอันนี้สูตรไหนมีชื่อสูตรไหมไม่มีหรอกค่ะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแม่ตุ๊กแกงเขียวหวานธรรมดาธรรมดานะครับโอเควันนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จไปด้วยแกงเขียวหวานธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวคราวหน้าก็จะรบกวนแม่ลูกลูกอยากจะกินอะไรก็นี่แม่เก่งนี่แกงมัสมั่นชูชีพวกบรรดาเครื่องแกงทั้งหลายอะไรนะพะแนงอะไรอย่างงี้แกงกะหรี่อะไรอย่างงี้อยากกินอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างอยากรู้สูตรอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวมาโชว์มีนี่อีกสูตรตำนานลับไหหลำที่แม่บอกว่าโอ้ยเบื่อไม่อยากทำเลยหมูหองเคยกินว่าหมูหองแต่อันนี้หมูหองสูตรไหหลำไม่เหมือนที่อื่นนะฮะพะโล้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเมนูที่แบบมันสูญหายไปนะฮะแม่ก็จะทำขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่าในสูตรของแม่เองนะครับเนี่ยวันนี้ขอบคุณแม่ด้วยนะครับครับโอเคก็แม่เขินก็สวัสดีค่ะแม่ขึ้นก็เจอกันชุดหน้าครับ